สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วนะครับในคอนเสิร์ตลาบอีสานนะครับภาคสามไอพาร์ทสามนะครับผมก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะผมจะมาลงท่อละคริปแล้วจบแชปเตอร์หนึ่งได้นะครับภายในพาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรนะผมขอโทษได้ละกันเดี๋ยวรอดูอีกทีผมเดาว่านี่ผมตึงเห็นตรงนี้นะผมเดาว่านี่ต้องเป็นวอร์แฮมเมอร์แน่ๆนะครับไอคอนแล้วก็เริ่มเนี่ยนะฮะต่อไปเราจะมาครับว่าจอยเทคลิสต์ที่ทางเข้าของท่อระบายน้ำนะครับตรงนี้นะครับดูไปเลย Fortune is with us. The Ungol required very little persuasion to turn on his human ally. ใช้แรงมากนะในการโน้มน้าวพวกมันเพื่อเป็นพันธมิตรกับมนุษย์ The creature says the leader of the cult is a man named Friedrich Kessler and has offered to lead us directly to the cult's shrine.Located deep within the sewers. ได้เสนอพวกเราที่จะพาพวกเราตรงไปที่แท่นบูชาของพวกผักทีเลยมันอยู่ลึกลงไปในท่อระบายน้ำ How can we trust him? จะไว้ใจมันได้ยังไงอ่ะ This has nothing to do with trust. If there is one thing that all followers of chaos have in common, it's supreme self-interest. คือผลประโยชน์คือความเห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงนะครับถ้าจะแปลให้แบบ They will betray anyone and anything in order to protect themselves. Faced with certain death, the monster will not hesitate to turn on his former friends. ไม่ลังเลที่จะหักหลังพวกเดียวกันเอง I see. And what's to stop him from doing the same to us? จะหยุดไม่ให้มันทำแบบนั้นกับเราล่ะ At the moment, the Ungol fears you more than he fears the cult.I suggest you keep it that way. ข้าแนะนำให้มันทำเป็นอย่างนั้นไปก่อนโอเคมาครับเมนเควสลุยWhat is the meaning of this? ไอ้นี่มันหมายความว่ายังไง Rise! ฟื้นขึ้นมา Spawn of Nurgle! สมุนแห่งนากู Slay the unbeliever for the glory of the plague god! เจ้าแห่งโรคระบาดมาหักหลังเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปกินเลยนี่โอ้ตัวพิเศษด้วยนะฮะ Am I too weak to use my magic? สโลว์เราครับโอ้มันฮีลตัวเองได้ด้วยรายการมาก Perfection requires patience กินได้ด้วยฮะโลด้วยร้ายกาจมากตอนนี้ไอ้คนที่เราตัวที่เราพามาตายครับเหลือแต่ไอ้เล็กๆนี่นะนะครับเราก็วิ่งแล้วก็จัดการไปเรื่อยๆก่อนดูที่กินไม่ลดเลยI should wait some more. ตอนยศเราเรียบร้อยนะครับโอเคไปต่อเลยดีกว่าทางตัดแต่มีหีบโอเคไม่เป็นไรครับทรยศเราก็ฆ่ามันซะง่ายมากครับตอนนี้ก็คือกลับไปอีกทางหนึ่ง
เสียดายนะครับเราหายหมดนะครับเพราะผมออกแล้วเข้าเกมใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรเก็บใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้มีปรับล็อกก็จะง่ายขึ้นไปเมื่อกี้ผมไม่ได้ลองรับดาเมจของศัตรูละศัตรูที่เป็นบอสดูนะคือผมวิ่งไปวิ่งมาแต่ผมไม่ได้ยืนรับว่าผมตัวมันไม่ดีแน่ถ้ายืนแล้วก็โดนไม่กี่ทีเรื่องก็หายแล้วพวกนี้แหละดาบส้มแล้วเก็บมาครับแน่นอนดาเมจต้องเพิ่มขึ้นใส่เลยเมื่อกี้เหมือนผมได้สกิลในคราฟที่ดีของขั้น2มาครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากใช้ไม่อยากใช้ก็ให้เราดูเวทที่ดีมากเนี่ยที่จะใช้เวลาที่แคบๆนะครับว่าข้อหนึ่งเนี่ยมีแล้วข้อสองทิ้งแต่ไปตามทางนะถ้ามันแบบที่แคบๆแล้วมันเลี้ยงหน้ากันเข้ามานี่มันง่ายมากเล่นเกมเนี่ยครับผมแนะนำว่าคืออย่างที่เคยทำมาเนาะก็คือต้องฟาร์มนะครับเพื่อให้เลเวลเราเพียงพอกับการสู้กับบอสในเลเวลท้ายๆนะฮะไม่เมนมันอึดกว่านักลบอีกแล้วเนี่ยโอ้ยดีแล้วเนี่ย
ไปเก็บของมาดีกว่านะครับเงินเก็บมาตั้งเยอะไม่รู้ไม่ทำอะไรได้นะฮะแต่ไม่แน่นะครับคือปกติเกมที่เงินหาง่ายเนี่ยของที่ต้องของที่เวลาใช้เวลาซื้อก็จะแพงขึ้นตามไปด้วยนะครับPerfection requires patience. ดูว่าสกิลเลขสามนี้จะไม่ต้องใช้เอเดนซี่แต่ว่ามันมีคูณไม่ต้องเกมนี้ถ้าไวพอเราสามารถคอมโบหลายสกิลได้เช่นไอ้ไฟนี้นะครับคุ้มสามสกิลพ่นไฟนะครับแล้วก็สกิลเบอร์2นะครับเพื่อรีมาเพราะว่านิ้วเรามีเยอะนะครับผมพ่นไฟกับไอ้ลูกไฟกับสกิลอะไรก็ได้ในแถบใช้ได้แค่2สกิลพร้อมกันดีมากนะผมปล่อยลูกไฟไปใช่ไหมฮะแล้ว Perfection requires patience ได้เลยครับเดี๋ยวผมป้องกันความสับได้ของกันนะครับว่านี่เป็นข้อดีของการเล่นของคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ไฟก็ยังขาดไม่ได้เหรอครับเพราะมันเป็นสกิลแรงที่ทำแดเมจโอเวอร์ไทม์ได้นะครับแนวนี้เวลาเราเล่นอาชีพเองครับแต่ในพื้นที่ที่เล่นยากที่สุดนะครับคือพื้นที่แคบๆและเจอบอสคือเราต้องใช้พื้นที่ในการวิ่งขับขับป่าระยะนะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่ไม่พอเนี่ยจะมาจะไม่มานะครับคือจะโดนบอสอัดถ้าเราจะโดนบอสอัดโดนตัวเพราะว่าทำพื้นที่ในพื้นที่ที่วิ่งได้ดีนะครับที่ผมลองไปเจอเป็นที่แบบเล่นหลายคนอ่ะมีแข่งให้ก็จะดีก็ไม่ยากชิงมานี่ก็มีข้อดีนะครับ
ถ้าอยู่ในพื้นที่แคบมันทำดาเมจได้หลายครั้งเอาล่ะหมดแล้วเนาะทำไมพูดผมมาปั๊บสังเกตว่าถ้าพื้นที่มันสั้นนะครับมันก็จะไม่เด้งนะฮะถ้าขอบมันเตี้ยนะมีคูดาวน์ reduction เนี่ยหนึ่งเป็นคอร์ส reduction นะครับแต่นี้รู้คนที่จะบอกผมใส่นี้ดีกว่าโอเคไหนดูสกิลสิสกิลใหม่สกิลอะไรเนี่ยสกิลควบคุมแคสเมจิกทอร์นาโดนะฮะไหนลองดูหน่อยสิสกิลพอยไม่พอน่าจะเป็นเดโอทีนะครับเท่าที่ดูแล้วแต่แรงอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่แทนลูกไฟดิทอร์นาโดไฟครับแรงนะครับเนี่ยช้าด้วยแต่ว่าโอเคเราสามารถใช้แทนเนื่องจากเป็นสกิลประเภทเดียวกับลูกไฟเราสามารถใช้แทนลูกไฟได้นะครับแต่ว่าก็ใช้คู่กันได้เลยแอมูเลตนะครับแดเมจหายนะครับแต่ก่อเพิ่มผมไม่ต้องการเท่าไหร่นะได้ทองเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่เอาของไปหมดมันได้เพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจด้วยอ่ะก็คือเดี๋ยวตอนก่อนเจอบอสแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเมื่อไหร่จะเจอบอสอ่ะเนาะที่เดิมมาแล้วครับกลับมาหาเทคลิสกลับมาแล้วครับ The Angkor deceived us. He led me into a layer of chaos spawn, knowing he would be the first to die. Chaos. รู้ว่ามันทั้งที่รู้ว่ามันจะเป็นคนที่ตายคนแรก I had not expected this. No mere human cult could command such loyalty from an Angkor. ลัทธิของรุ่นหน้าใหม่ที่สามารถควบคุมอังกอร์ได้ How can that be? มันเป็นไม่ได้ยังไง I do not know And that troubles me If the servants of chaos would sooner die than give up their secrets Then we must find another way to reach their hidden shrine เพื่อหาวิธีเข้าไปที่ยังแท่นบูชาของพวกมันที่ซ่อนอยู่ A sensible course of action What do you suggest? ถ้ามีคำแนะนำอะไร
Heinrich Voss has more experience with these chaos cults than anyone else in Nuln. Speak with him. Perhaps he knows a way to obtain the information we seek. I'd sooner turn the pompous fool into a pile of ash. What was that? Nothing, High Lord Master. I'm sure Witch Hunter Voss will be happy to help. The God have given you a character chain blessing bonus นะครับ why character เป็นอะไรเพียงผมว่ามันคงเป็นสกิลแหละแต่เดี๋ยวขอดูสกิลก่อนก่อสกิลแน่นอนไม่ใช่ฮะคอลเลกเตอร์ก็ไม่ใช่ตราบใดที่ยังไม่ตายเมื่อกี้เท่านี้อ่ะคือตราบใดที่เรายังไม่ตายเราจะเขาเรียกอะไรนะเราจะมีเรายังมีโอกาสเจอของดีๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วว่าเลเวลตัวเลขพวกนี้ต้องเป็นเลเวลแน่เลเวลที่เราจะได้สกิลนะครับผมนี่คือเทเลพอร์ตทำดาเมจด้วยนะครับจริงมันก็ดีนะถ้าสมมติเราจนมุมอย่างนี้เราก็ฝึกวาร์ปออกไปได้ต้องมีสกิลคอยรับผมให้พอนะครับผมจะอะไรมาใส่ดีนะเนี่ยมีเงินต้อง12,000ฮะแฟกแมนิกเพียบแต่ไม่รู้มันทำไรได้เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปบริจาคดีกว่าแต่ว่าสีน้ำเงินเป็นอันคอมมอนแน่นอนครับโอ้โหบริจาคหมดช่องแล้วยังไม่อัพอีกเราไปหาวอสกันนะครับผมYou were lucky to survive the Ungor's trap, Lord Elantir. Only a fool trusts the word of a servant of chaos. Have you been spying on me, Witch Hunter? Uncovering secrets is part of my trade. I have eyes and ears in every corner of the Empire.Yet you knew nothing about a chaos cult gathering strength right under your very nose. I haven't time to waste on idle chatter. What do you want? High Lord Master Teclis believes that there is a shrine to Nurgle hidden somewhere in the sewers. He wonders if you might know how to find it.Cultists often hide their secrets in symbols etched onto their flesh. Look for elaborate tattoos on any cultists you find. Concealed in the lines may be the location of the shrine. And if I bring you such a cultist, you'll be able to decode these tattoos.I only need the tattoo. The cultist is of no use to me. หาแทททูมาให้มันนะครับได้เลย Find the cultist leader ครับหาผู้นำลัทธินะฮะระดับชั้นผู้นำนะครับบัตรลัทธ์เราหายอีกแล้วอ่ะดูเหมือนว่าบัตรลัทธ์ถ้าไม่ได้ใช้เราปล่อยทิ้งไว้นานๆมันจะหายนะครับโอเคI'm sorry.
ไม่ได้นี่ก็บั๊กอีกนะขึ้นนะครับเบสออฟไฟ745แรงนะแต่ผมขาดสกิลไปนิดนึงอ่ะเจ็ดร้อยสี่ห้ามีทอร์นาโดแรงกว่าแถมมีหลายลูกด้วยนะฮะถ้าผมเอาไอ้นี่ออกไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่นี่มันต้อง900แรงกว่าอีกใช้ตอนเราจวนตัวได้ดีนะครับอันนี้อ๋อวันไหนดียังไม่ใช้บีดอฟยังไม่ใช้พ่นไฟดีกว่าAm I too weak to use my magic? เริ่มโหดผมรู้สึกว่าเป็นโหดมาเยอะมากกว่า
มากขาดอะไรก็ไม่หมดนะฮะโอ้ยอะหมดละไม่น่าพูดก็หมดแล้วเลยนะครับพูดหมดแล้วพูดมันก็มาUnbeliever! Tear him apart! My spells need more power. The witch hunter had better be right about this tattoo. Am I too weak to use my magic?แก้วแบบว่าเหมือนกับถ้าเราไม่เก็บมันจะหายไปเร็วมากนะครับโอเคไม่เป็นไรโอ้ยบาลานไม่ได้ใช้มันก็หายอยู่ดีโอเคก็บอกว่าเรื่องทางออกใช่ไหม
Even in death, you are beneath me. นี่ดีกว่าโหได้เป็นรัวๆนะครับทองไม่ต้องการนะครับปรับสกิลเล็กน้อยดีกว่าเนาะเอาไอ้ทอร์นาโดนี่มาใส่แทนลูกไฟนะครับสกิลพ่นไฟมาใส่แทนนะคือมันก็แรงอะนะแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้ต้องโอเคเลยสกิลยก5นะครับแต่ว่าดูมีอะไรพอใช้ได้เนี่ยผมเป็นมังกรด้วยโอเคไปหาสกิลของอาร์ตนิดนึงนะครับโอ้ยยิ่งพ่นนานยิ่งแรงโอเคคนอัดบอสได้เลยนะครับคนอัดแบบอู้เข้าไปรัวๆเนี่ยมันจะแรงแรงขึ้นเรื่อยI have done as you said, Witch Hunter. Here is the tattoo. Tell me what it says. The symbol should not be difficult to decipher. Return to High Law Master Teclis when you're ready. I shall have the location for you then. กับเทคลิสในห้องของเขาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมไปจัดการไอ้ช่องเก็บของก่อนที่น่าจะเก็บของขาวมาเยอะๆนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันยังไม่เขาเรียกอะไรนะมันยังไม่เต็มเท่าไหร่นะผมสนเทนเลยว่าคลีนอัพทีมขอบคุณมากนี่ของเล็กๆน้อยๆไม่เอาเลยอะได้ใส่เมื่อกี้ผมต้องดูหน่อยละอันนี้อ๋ออันนี้คือทั้ง Energy ทั้งเลือดจรีนะครับว่า Instatic เลยผมยังไม่รู้ว่า Instatic คืออะไรแต่ว่าเนื่องจากช่องสกิลมันพอเราอาจจะใส่ได้นี้ครับกินเท่าทีมได้โกเพิ่มขึ้นโอเคไม่เสียปล่อยใส่ได้เลยไม่มีปัญหานะฮะโอเคแต่ว่าสกิลให้เดียวกันใส่ได้ชิ้นชนิดเดียวนะครับตอนนี้เหลืออยู่5ใส่อะไรลงไปดีเทเลพอร์ตด้วยนะเผื่อต้องการรักษาระยะนะครับเฟสสกิลอิโมจินะครับไม่ต้องการนะครับเมื่อไหร่ผมจะเทรดได้วะเนี่ยไปหาเทคลิสกันFortune is with us, young prince. Voss has deciphered the cultist map and discovered the location of their shrine. The timing could not be better. I have consulted the archives, and the signs point to a propitious time for the Lord of Pestilence. Kessler and his cult will be gathering in the depths to perform their unseen rites.Good. I will burn them to ash, and this conspiracy will be at an end.
Killing the cultists isn't enough, Elantir. There will always be weak-willed souls willing to serve the ruinous powers. If we are to break the cult's power, we must also capture Friedrich Kessler, as well as any chaos relics he possesses. Only then will Nuln be free from Nurgle's grasp. เราคนเล่นนะครับช่วยอธิบายผมหน่อยว่าโนกับโนเกิลนี่มันโนนี่เป็นเมืองนะแต่โนเกิลนี่ไม่แน่ใจนะครับผมลอสมากๆกับเรื่องนี้นะครับทุกคนช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับนี่ขึ้นตรงนี้แล้วนะเบสิกออฟลักผมจะได้รูทโบนัสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนนี้อยู่เฉยๆนะครับเพื่อกลับมานาจารีนะครับโอเคลูกไฟมากกว่าเพื่อนจับมันได้พอแล้วไปก็ไปลูกเคลูกลูกบัตรรัดกระเด็นไปโน่นนะฮะนี่เนี่ยวางจริงๆด้วยนะครับไฟแรงมากนะฮะด้วยครับเชิญMy spells need more power ถ้าผมยืนเฉยๆเพื่อยิงนะครับมาดาจะเริ่มเติมไปเรื่อยๆ How dare you you abomination ตัวนี้อะไรต้องสิ่งพลังให้การโจมตีประเทศที่ที่เป็นมันก็ได้อย่างเสียยากนะครับI should conserve my energy. My magic is not ready yet. I should conserve my energy.ตายแล้วมันยังไม่หมดพิษสงฆ์
ครับภารกิจนี้ทอร์นาโดมันไปไม่ถึงสุดฉากทุกไฟนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีที่เข้ามาควบคุมรอให้มันเข้ามาแล้วก็ปิดด้วยพวกไฟนะI should wait some more. Even in death, you are beneath me. Oh, yeah, now.มีเดวิลฟิกเกอร์อยู่นะฮะไม่ออกมาใช้แต่แรกมีเดวิลฟิกเกอร ชาก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามีอะไรนะครับผมต้องจุดน่าจะครบเพลิงเนาะ2ที่ครับเหนือกับใต้โอเคลุยผมไปทางเหนือผมไปทางนี้ก่อนเสื้อเกราะหนาขึ้นแต่ลดคุณภาพลดลงเฟอร์เคสดีขึ้นหมดไม่มีเหตุผลที่จะไม่เปลี่ยนนะครับอุ้ยปอกแขนสีทองใส่เลยนั่นคือนั่นแค่ที่เดียวนะฮะ Am I too weak to use my magic? ไอ้เนี่ยแฟนทอมเบรย์
ิวใหม่นะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนกางเกงลูกคนที่ลดลงหนึ่งแต่นอกนั้นเพิ่มขึ้นใส่เลยครับนี่ดาบดีขึ้นทุกอย่างใส่โหเดียวของทองนะครับจังว่าถ้าเลเวลเลยยังไม่สุดนะครับต่อให้เป็นของทองนะก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยกว่าของที่ระดับต่ำกว่าแต่เลเวลน้อยกว่านะครับผมแต่ดูซิสันต้องเบมันทำอะไรได้ไม่ชีดาเมจพันกว่าโอ้เยอะกว่าเยอะอะอลิสทรีสไตล์คอมโบได้ดีลเมจิคัลดาเมจในเบนมี่โอเคไหนมาลองซิไม่เสียเอเนจีพอยด์ด้วยนะครับแต่ถ้าทำระยะไกลอะไม่ใช่ระยะไกลแล้วนะครับจะเป็นการทำเมย์ไม่แม่นะครับตีใกล้มากอ๋อฮิตที่3เลยครับผักไปนะครับ My magic is not ready yet นี่นะครับผมใส่สกิลตีไกลมาด้วยก็ต้องมีนะครับจุดไฟคู่เพิ่มอันเรียบร้อยครับกลับไปทางเก่ากลับไปอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้ถ้าผมจุดทางเหนือแล้วผมต้องลงไปทางใต้ต่อMy magic is not ready yet. มันเป็นสกิลที่ไม่เสียมานาด้วยนะครับผมวางไปรอบๆเนี่ยPerfection requires patience. Spells need more power. My life does not deserve such a sacrifice. ว่าผมที่ผมใส่ไปเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมมันระยะไกลแล้วมันคล่องตัวกว่าแป๊บหนึ่งนะฮะต่อนะครับผมแต่เท่าที่มันกระโดดกระโดดแบบกระดีอ่ะมีเรื่องนิดหน่อยขอไม่มีความไม่มีความที่นี่ดูต่อถ้าไอ้แฟนคอมเบทไกลกว่านี้ไอ้นิดนึงก็จะดีมากนะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าการโจมตีระยะไกลมันมีประโยชน์กว่านะครับI should conserve my energyอ
จุดไฟแล้วครับวะเข้าไปที่แท่นบูชา Return to the Cultist Shrine Shrine แปลว่าแท่นบูชาก็ได้หรือแปลว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าบ้านเราเนาะเรียกศาลพระภูมิหรือศาลอะไรซัมติงอะไรเครื่องนั้นนะฮะBehold, brothers and sisters, the Eye of Argoth. Lord Nurgle is pleased at Magnus's fall, and he has favored me with his blessing. Asavar Kul is dead, but soon a new Chaos Lord will rise to take his place. All hail the Lord of Pestilence! My spells need more power. Perfection requires patience. Is no more, High Lord Master. The fools were no match for the might of the Azra. And what of Kessler himself? He escaped, High Lord Master. I could not stop him. His power was as great as anything we encountered at Kislev. We have underestimated our foe, High Lord Master. This is no mere cult leader we're dealing with.But possibly a champion of Nurgle, blessed by the Unclean One itself. That explains the presence of the Ungols. Kessler has summoned them to form his warband and solidify his power.What does that tell us? It says that the cult was the least of our worries. They were nothing more than a means to an end. We must find Kessler, and quickly. Meet me back at the tower when you are ready to proceed. Quality, maximum energy.
ามัวคาถาเท้าใส่ข้างหน้าแล้วแหละไม่เป็นไรต่อได้ไหมนะครับต่อไปต่อได้หรือเปล่ามีทางลับนะฮะเดี๋ยวมีทางลับมีของโอ้โหโอเคสุดแค่นี้นะครับผมตอนนี้เหลือคงจะล่วงลงไปข้างล่างรู้ข้อที่ลดลงนะครับแต่พลังป้องกันเยอะขึ้นนะฮะแล้วยังอื่นล่ะโอเคไม่เป็นไรใส่เลยโชคตีลดลงแต่ดาเมจเพิ่มขึ้นจริงๆก็น่าใช้นะก็มีดักชั่นด้วยโอเคยอดไปเลยได้แฟกเมนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าแฟกเมนจะไปทำอะไรได้God Favor Unlock God Skill Tree เอามาใส่นี่แน่นอนนะฮะอยู่ก่อนพระเจ้าของเจ้าตอนนี้ได้ให้พรแก่เจ้าแล้วด้วย God Skill Tree นะครับด้วยแท็บ Character Menu ใช้ Fragment ในการอัพนะครับผม Maximum Favor Point Total Response to Your Level ยิ่ง Level เยอะโอเค The Gift from the Wide Tab in the Menuตัวล็อกอะเฟเวอร์ยูนิตเฟเวอร์พอยต์อินอะแฟกเมนต์คือต้องมีทั้งพอยต์และแฟกเมนต์ด้วยนะครับแนวเริ่มจากอันนี้นะครับ 2% ดาเมจปึ้มหายไปแล้วหนึ่งเอาล่ะไหนดูเส้นทางดูแล้วที่มันต่อไปสักหน่อยมีอะไรจริงๆมาอันนี้อีเทอร์บัสนะฮะ9คันแรงนะเนี่ยสกิลพอยต์6เองนะฮะแล้วแต่ฮูดายี่3วีสร้างโทเทมระเบิดใส่ศัตรูนะครับไม่แปลกเลยครับแรงมากอันนี้ทำให้นึกถึงเส้นทางแห่งการเนรเทศนะครับ Path of Exile เลยนะครับอันนี้ Max Energy บวกโบแมนเนจี้นะครับอันนี้ก็บวกแมนเนจี้เช่นกันนะฮะอันนี้ Ether Blast Master นะครับ Magic Totem มันคือขั้น2ของไอ้อันนี้นะครับผมระเบิดบึ้มนะฮะคือแรงมากแต่ว่าเหมือนกับถ้าอ่านไม่ผิดนะมันต้องคือไงอ่ะมันจะเป็นวางเป็นกับระเบิดเหมือนท่า2ของดาซี่ใน AOE นะฮะคือมันต้องเล็งสถานการณ์จะเล็งยากนี่คูดาว38วินะครับเรียกพายุสายฟ้าลงมานะครับแล้วมีโอกาสที่จะสตาร์ทศัตรูนะฮะโอ้แล้วผู้เล่นคนอื่นจะได้แดเมจโบนัสด้วยอันนี้สกิลสำหรับโฮออฟนะฮะ For Head of Will Power นะครับอยู่เฉยได้ไหมจะลดลงเฮ้ยอันนี้ก็โอเคนะต้องลองนะฮะแรงนะเนี่ยทำคู่ดาวน้ำเหมือนกันฟอร์เฮดฟอร์วิลพาวเวอร์อยู่เฉยๆนะครับดาเมจเพิ่มลดดาเมจด้วยอันนี้ดีนะสำหรับคนที่ชอบอยู่เฉยๆนะอันนี้แอบสอบเดี๋ยวมาเลยอันนี้คอนทิเนียลตี้นะฮะenergy cost และ cooldown จะเพิ่มขึ้นแต่ damage ที่ดี damage ที่ได้รับจะลดลงโอเคก็คือแลกกันนะครับโดน damage เบาลงแต่ว่า cooldown กับพลังกับมานาที่ใช้จะเยอะขึ้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ether storm ขั้น2มาอยู่นี่ทำไมขั้น3มาอยู่โน่นก็ไม่รู้นะabsorption ถ้ามีคนตายนะครับผู้เล่นคนอื่นจะได้โบนัสผมไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่นะเพราะผมเล่นคนเดียวไม่จำเป็นต้องตายนะครับศัตรูที่ติดเบิร์นนิ่งจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้จริงๆถ้าคนเล่นสายไฟคนจะเป็นนะอ๋อ
็ไอ้โทเทมเมื่อกี้เป็นขั้น2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการนะในพายุมาก่อนนะครับเมื่อไม้ถึงStorm Slayer คือไม่รู้ว่าผมสามารถกระโดดขึ้นไปขั้น3เลยได้ไหมนะลองskill มีอะไรเนี่ยผมใช้เลยคือต้องเอาออกอันหนึ่งเพื่อเอาอันไม้ไฟลงไปแทนนะในคอนโดนั้นแล้วในห้องแล้วจริงอะไรติดสตอมคูดาวน์นานมากครับตอนนี้แต่นี่ปล่อยรัวได้เลยตูได้เลยนะครับผมโอเคไปหาเทเลสโลวอฟนะครับผมก็เอาว่าเดี๋ยวผมจะจบตรงนี้ละกันเพราะว่าผมจัดการกับพวกลัคคีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าส่วนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องโซนถัดไปแน่เลยเพราะฉะนั้นผมจะขอตัดจบที่ตรงนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ